สวัสดีค่ะนักเรียนทุกท่านวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทําการเปลี่ยนชื่อของ Facebook กันนะคะมาดูวิธีการทํากันเลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะเราจะอยู่กันที่หน้าเมนูนะคะหน้าเมนูตรงนี้เนี่ยจะมีตัวที่มันเป็นฟันเฟืองนะคะอยู่ตรงนี้นั่นเองนะคะฟันเฟืองค่ะอยู่ตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะเราจะเรียกตรงจุดนี้ว่าจุดที่1นะคะ1ค่ะเราหาฟันเฟืองตรงหน้าเมนูก่อนอันดับแรกนะคะจุดถัดไปนะคะเราจะแตะฟันเฟืองเข้าไปค่ะแตะฟันเฟืองนะคะแล้วเราจะเข้ามาสู่จุดที่2นะคะจุดที่2เนี่ยเราจะกดคำว่าดูเพิ่มเติมในศูนย์บัญชีนะคะกดเข้าไปเลยนะคะกดมาที่จุดที่2ค่ะกดดูเพิ่มเติมในศูนย์บัญชีจุดที่3นะคะเราจะมาตรงนี้ค่ะจุดที่3นะคะเราจะกดปุ่มตรงนี้นะคะนี่นะคะกดปุ่มตรงนี้ได้เลยค่ะกดเข้าไปเลยค่ะจุดที่3ค่ะจุดที่4ค่ะดูนะคะว่าโปรไฟล์ของเราเนี่ยมีชื่ออะไรบ้างเพราะว่าบางท่านเนี่ยมี Instagram อยู่มันก็จะมี Instagram อยู่ข้างล่างด้วยเหมือนกันนะคะโปรไฟล์อันนี้ครูไม่ได้เชื่อมต่อ Instagram นะคะครูก็จะกดเข้าไปเลยค่ะจุดที่4นะคะตรงนี้เลยค่ะกดได้เลยนะคะต่อไปค่ะจุดที่5นะคะตรงนี้นะคะจะเป็นคำว่าชื่อนะคะนี่ค่ะกดเข้าไปเลยนะคะตรงนี้ค่ะกดแตะเข้าไปเลยเราจะมาเจอจุดที่6นะคะจุดที่6เราจะเจอคำว่าชื่อกลางแล้วก็นามสกุลนะคะตรงนี้ละค่ะที่หลายคนอยากเปลี่ยนชื่อแล้วก็คือเปลี่ยนไม่เป็นคลิปนี้ก็จะพามาเปลี่ยนให้เป็นนะคะเราก็มาทำการเปลี่ยนชื่อกันได้เลยด้วยการเขียนชื่อตรงนี้กับนามสกุลตรงนี้ใครมีชื่อกลางก็เติมเข้าไปได้นะคะมาทำการเปลี่ยนแปลงกันเลยนะคะอันนี้ครูจะเปลี่ยนให้เป็นตัวอย่างเฉยๆนะคะแต่ว่าครูจะไม่ได้เปลี่ยนจริงๆนะโอเคอันนี้นะคะเดี๋ยวครูจะพิมพ์คำว่าครูนะคะครูป้อมนะคะPOM นะคะแล้วก็นามสกุลตรงนี้ค่ะครูจะทำเป็นวีดีโอนะคะมันนี่นะคะสมมุตินะคะสมมุติว่าครูใส่ไปแบบนี้ปุ๊บเนี่ยจุดที่6คือเปลี่ยนชื่อใช่ไหมคะจุดที่7คือตรงนี้นักเรียนจะมาทำการกดคำว่าตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงค่ะตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงเลยนะคะกดตรวจสอบปุ๊บมันจะขึ้นแบบนี้นะคะว่าหลายคนอาจจะเปลี่ยนไม่ได้นะคะอันนี้เขาบอกว่าอะไรเอ่ยเรากำหนดให้ทุกคนต้องใช้ชื่อที่ใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งเป็นชื่อที่เพื่อนๆใช้นะชื่อบางชื่อที่เราอยากจะเปลี่ยนเราอาจจะไม่สามารถเปลี่ยนได้ก็ได้นะฉะนั้นลองเอาอันนี้ออกนะคะเอาตัวนี้ออกนะคะปึ๊บแล้วลองดูนะคะเว้นวรรคลองดูนะคะพอกดตรวจสอบปุ๊บถ้ามันผ่านและใช้ได้มันจะมาหน้านี้นะคะหน้านี้เราจะเรียกกันว่าหน้าที่7แล้วกันเนาะเมื่อสักครู่คือหน้า6นะหน้าที่7เนี่ยเราจะต้องมาบันทึกการเปลี่ยนแปลงซึ่งบันทึกการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ต้องใส่รหัสผ่านนะคะต้องใส่รหัสผ่านของ Facebook นะของ Facebook นะคะรหัสผ่าน Facebook เนี่ยกดบันทึกเปลี่ยนแปลงปุ๊บมันจะให้เราใส่รหัสนะคะเราถึงจะสามารถเปลี่ยนชื่อได้นั่นเองถ้าใครที่จำรหัสผ่านไม่ได้นะคะก็ไปดู EP การเปลี่ยนรหัสผ่านของ Facebook หรือการกู้รหัสผ่านของ Facebook ที่ครูทำไว้แล้วนะคะนี่คือขั้นตอนง่ายๆในการเปลี่ยนชื่อนะคะ Facebook ค่ะแบบง่ายๆของโปรไฟล์นะคะนี่คือเป็นการเปลี่ยนชื่อของโปรไฟล์ถ้าเป็นการเปลี่ยนชื่อของเพจเดี๋ยวครูจะทำ EP ถัดไปนะคะ